กิจกรรมผ่าป่ารอบบานนะคะจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะเป็นวันเรนนะคะก็คือ19ถึง26สิงหาคมนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลานะคะรวมกิจกรรมผ่าป่ารอบบานค่ะโดยจังหวัดสงขลาค่ะเขาจะมีกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วยอะไรบ้างฟังให้ดีค่ะอย่างไรนะคะก็จะมีพิธีรับอัฐิในวันที่19สิงหาคม2565ค่ะพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและก็พิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์เทศน์ประวัติศาสตร์รวมถึงพิธีบวงสรวงวังศิราฤกษ์อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและก็พิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เทโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในวันที่26สิงหาคม2565นะคะโดยจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องชาวสงขลาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถรวมกิจกรรมผ้าป่ารอบบานได้นะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26สิงหาคมนะคะรายละเอียดนะส่วนอื่นก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่แฟนเพจศูนย์รับบริจาคอวัยวะ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะไปกันได้นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งช่วงพิเศษที่สำคัญนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ว่าโรงพยาบาลหมออ้อเนี่ยมีส่วนสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับป่าเปรมของเราด้วยเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยเราจะมารวมพูดคุยนะคะกับประเด็นหมออ้อรวมสร้างพลังศรัทธาผ่าป่ารอบบานสู่ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนะคะรายละเอียดได้ติดตามกันช่วงหน้านะคะใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเป็นบูชนียบุคคลที่มีคุณอุปการต่อแผ่นดินเป็นอย่างมากนะครับวันนี้จะขอนำคุณผู้ชมครับย้อนไปทำความรู้จักกับชีวประวัติของป้าเปรมด้วยนะครับติดตามได้จากสารคดีพิเศษชุดผ้าป่ารอบบานต่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิสร้างและทำรุ่นชื่อเปรมครับแผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทยควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่เมื่อเอ่ยถึงโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาภาพความทรงจำที่ผู้คนในอดีตระลึกถึงคือโรงเรียนชายประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงในภาคใต้และเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กผู้ชายที่จะเข้าไปศึกษาในสถาบันแห่งนี้เช่นเดียวกับเด็กชายเปรมตินสุรานนท์ซึ่งเมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียนในปี2469หลวงวินิจทันตกรรมได้นำลูกชายคนที่6ไปเข้าเรียนหน้าที่แห่งนี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1เดิมทีโรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นโรงเรียนชายล้วนมีหลักฐานใบบอกในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่13แผ่นที่48วันที่28กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ศก115หน้า568ถึง569เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนไว้ตอนหนึ่งว่าวันที่12กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ศก115กระทรวงมหาดไทยบอกพระยาสุขุมในวินิจข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชว่าในการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระอัครเทวีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารศก115นี้พระยาสุขุมในวินิจคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นโรงหนึ่งโดยอาศัยมงคลสมัยเป็นเหตุจะได้เป็นสาธารณประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายที่จะได้พาบุตรหลานมาเล่าเรียนและทำให้บ้านเมืองมีความเจริญขึ้นด้วยเมื่อได้จัดตั้งขึ้นแล้วโดยจะทรงพระมหากรุณาอุดหนุนแก่โรงเรียนนี้ก็เพียงยกขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงพระราชทานเงินเดือนครูพอสมควรเท่านั้นการระวังรักษาจะได้อาศัยกำลังข้าหลวงและผู้ว่าราชการบ้านเมืองพระยาสุขุมในวินิจได้ให้พระเสนาพิพิธข้าหลวงผู้ช่วยเป็นผู้จัดการเรียรัยได้เงิน 3,940 บาทจะได้สร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดนาถมซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลเป็นชัยภูมิที่ดีพระยาสุขุมในวินิจขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งนามว่าโรงเรียนมหาวชิราวุธรัตนโกสินทร์ศก115เพื่อเป็นพระเกียรติให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสืบไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเสมือนตักศิลาของเด็กผู้ชายในจังหวัดสงขลาเมื่อในอดีตเด็กชายเปรมได้เล่าเรียนอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตลอดระยะเวลา6ปีคุณครูได้สั่งสอนทั้งด้านวิชาความรู้การขัดเกลาให้เป็นคนดีโดยไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กที่สุดและมีนาฬิกาข้อมือเพียงคนเดียวในห้องจะได้เป็นถึงผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวถึงโรงเรียนมหาวชิราวุธในฐานะศิษย์เก่าด้วยความสำนึกในบุญคุณของสถานศึกษาที่ได้อบรมบ่มเพาะมาตั้งแต่เยาว์วัย167คือเลขประจำตัวของผมที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาซึ่งถือว่าเป็นพ่อและแม่ทางวิชาการของผมเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนหนังสือบุญคุณของโรงเรียนมหาวชิราวุธใหญ่หลวงนักเกินที่จะบรรยายได้ปัจจุบันโรงเรียนมหาวชิราวุธเปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิงสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นายวัฒนาถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธกล่าวว่าสิ่งที่ท่านเป็นแบบอย่างให้กับชาวมหาชวุฒินะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยคำพูดที่ท่านให้กับโรงเรียนมหาชวุฒิเอาไว้ครั้งแรกเลยนะครับก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งท่านให้ตอนที่ท่านมาประชิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับท่านบอกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งคำนี้ครับเป็นคำที่ทำให้ชาวมหาชวุฒิทุกคนนะครับได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับจากเส้นทางเดินที่งดงามของศิษย์ผู้พี่วันนี้ลูกน้ำเงินขาวต้องจำเริญรอยตามสมกับคติพจน์ที่ว่ารักขามะอัตโนสาทุงพึงรักษาความดีของตนไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็มแผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดิน